สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองในประเทศไทยนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ขอบคุณที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ20 50 100 200ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับข่าวแรกนะครับที่จะคุยกันก็คือข่าวของหมอสุภัทรนะครับซึ่งท่านเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องที่ท่านถูกย้ายนะครับจริงๆแล้วข้าราชการไทยก็จะถูกย้ายกันเป็นประจำอยู่แล้ว 1. อยากย้ายเพื่อไปอยู่ที่ตัวเองต้องการนะหรือไปอยู่ที่มีตำแหน่งสูงขึ้นอันที่สองก็ไม่ได้อยากย้ายหรอกแต่มีคนเขาอยากให้ย้ายนะครับก็คือคนที่มีอำนาจเขาก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่บางครั้งเขาต้องการจะเตะไปที่อื่นแล้วก็เอาเด็กของเขาขึ้นมาแทนแล้วก็อยู่มีอยู่สองประเด็นนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าคุณหมอสุภัทรนั้นไม่ได้อยากย้ายอยากจะเกษียณอายุราชการที่นี่เพราะว่าทำงานมา20กว่าปีแล้วก็ผูกพันก็ไม่ได้อยากไปไหนแต่ก็อยู่ๆก็มีคำสั่งให้ย้ายก็เลยเกิดกระแสว่าโดนกลั่นแกล้งนะครับจนมีพวก NGO ในกลุ่มของท่านก็เคลื่อนไหวมีม็อบออกมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลต่างๆก็โจมตีทั้งรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลโจมตีปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับปรากฏว่าชมรมนายแพทย์ชนบทนั้นก็เล่นใหญ่นะครับมีหน้าตักเท่าไหร่ก็ออกมาฟาดงัวฟาดงานกันหมดเลยนะครับแต่ผู้ที่บริหารกระทรวงสาธารณสุขก็คือปลัดกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ยอมเป็นเป้านิ่งก็มีการตอบโต้เพราะว่าบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อมาถล่มหลังคาบ้านตัวเองมันมีเจตนาไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในการถล่มก็มีเพจของชมรมแพทย์ชนบทซึ่งเป็นช่องทางแล้วก็มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องเพจไม่ได้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับเป็นเพียงการปลุกปั่นสังคมสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนและแอบอิงการเมืองเน้นการโจมตีแบบโกหกทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องส่งผลกระทบกับการบริหารงานได้สาธารณสุขไทยอย่างมากแล้วก็ไม่สอดคล้องกับการก่อตั้งชมรมเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เน้นสิ่งดีๆเพื่อชาวชนบทเพื่อระดับสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงก็เลยมอบหมายให้หมอรุ่งเรืองกิจภาตินะครับหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงก็เป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ11นะครับแล้วก็โฆษกกระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับเพจชมรมแพทย์ชนบทจนถึงหมอสุภัทรซึ่งในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทนะทั้งที่หมอสุภัทรก็พูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพจไม่รู้ใครโพสต์ไม่รู้เห็นด้วยเลยแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อก็เลยมีการไปแจ้งความจับไอ้เพจมันแจ้งความจับไม่ได้ครับก็ต้องแจ้งความจับเจ้าของเพจแอดมินเพจก็ต้องไปสืบซิว่ามันเป็นของใครใช่ของหมอสุภัทรหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับเพจของชมรมแพทย์ชนบทก็ใส่หน้ารัฐมนตรีแล้วก็บิดเบือนว่าถ้าออกคำสั่งให้ปิดประตูสกัดม็อบนะครับทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้มีคำสั่งจากรัฐมนตรีเลยเป็นคำสั่งจากผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจเพราะว่าการทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.ชุมชนสาธารณะ2558นั้นมาตรา8ไม่ให้ชุมนุมในสถานที่ทำงานหน่วยงานของรัฐซึ่งจะกระทบกระเทือนสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการประชาชนไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด19ในกระทรวงสาธารณสุขได้ก็กระเทือนพบกระเทือนมากการปล่อยให้ม็อบเข้ามาชุมนุมนั้นก็จะไปเป็นผลดีก็เลยต้องจัดการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบกองกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายแพทย์สุภัทรประธานชมรมแพทย์ชนบทและเพจชมรมแพทย์ชนบทตามกฎหมายอีกด้วยก็เจอกันไปหลายคดีเลยส
ทีเดียวนะครับผมว่าคดีนี้ก็เป็นคดีตัวอย่างนะเป็นเคสสตาร์ดี้เหมือนกันเพราะว่าการที่ข้าการถูกย้ายโดยการกลั่นแกล้งหรือความเหมาะสมก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็สามารถไปร้องเรียนไปแจ้งความดำเนินการที่ศาลปกครองได้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนนี้ก็ไม่ได้ละย้ายกันง่ายๆเหมือนสมัยก่อนนะครับก็มาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็หมอสุภัทรก็ยังไม่ได้ขยับนะขยับบ้างหรือยังก็ไม่รู้ไปร้องกระทรวงปกไม่ร้องศาลปกครองอย่างก็ไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็มีคนก็ไปเจาะลึกหมอสุภัทรในนามของประธานชมรมแพทย์ชนบทไปเจาะลึกถึงแพทย์ชมรมแพทย์ชนบทว่าทำอะไรบ้างมีใครเป็นกรรมการบ้างมีรายรับรายจ่ายอย่างไรมีงบประมาณไปผมจะบอกว่าชมรมนั่นก็คือชมรมอะครับมันไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันไม่ใช่สมาคมก็ใครก็จะตั้งได้มันไม่ได้เกี่ยวกับจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่าชมรมบางชมรมเป็นการขับเคลื่อนเป็นทำการกิจกรรมที่บางชมรมมีผลงานดีกว่าสมาคมเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะมาดูกันต่อคราวนี้มาถึงเรื่องวัดวารามมั่งก็เหตุเกิดที่วัดชนประธานรังสฤษฎิ์นะครับเป็นพระอารามหลวงนนทบุรีปรากฏว่าทนายอนันตชัยชัยเดชในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการที่มีกลุ่มพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็คารวาสกลุ่มหนึ่งออกมาโจมตีท่านเจ้าอาวาสมาโจมตีวัดที่มีการปรับปรุงบรณวัดมีการรื้อถอนแล้วก็จะสร้างกุฏิใหม่อะไรทำนองนี้ก็ตอนนั้นข่าวก็มาโจมตีวัดโจมตีเจ้าอาวาสจนถึงมีคนไปร้องเรียนคุณศรีสุวรรณจันยาก็ออกมายื่นหนังสือร้องเรียนในเรื่องนี้ปรากฏว่าทนายอนันตชัยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าทางวัดเนี่ยได้ร่วมเข้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามมติของมหาเถรสมาคมตั้งแต่ปี2562นะครับหลังจากนั้นก็ได้พัฒนากันมาเรื่อยเลยในเขตกรรมฐานปรากฏว่าทางวัดก็มีการแจ้งประกาศรื้อถอนศาลาและกุฏิ11หลังแล้วก็ให้พระภิกษุที่อาศัยอยู่ในกุฏิที่มีการรื้อถอนย้ายไปอยู่กุฏิที่ว่างส่วนอัฐิที่อยู่ตามกุฏิต่างๆนะครับก็ได้ให้ญาติมาเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่วัดเตรียมไว้ให้แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยส่วนเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานนั้นทางวัดก็ได้ทำพิธีอัญเชิญย้ายไปดูแลอย่างดีส่วนกลุ่มพระสงฆ์ที่ร้องเรียนคัดค้านนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขัดผลประโยชน์กับทางวัดและมีการตั้งมูลนิธิโดยอาศัยวัดแต่ตัวมูลนิธิตั้งอยู่ภายนอกวัดนะครับก็คิดกล่าวหาทั้งหมดบอกไปตัดต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านปลูกไว้ในสมัยท่านก่อนที่ท่านจะเป็นในหลวงก็มาบอกอย่างนี้ปรากฏว่าเขามีทำพิธีย้ายเรียบร้อยส่วนว่าไปรื้อกุฏิวัดแล้วก็ไม่มีพระไม่มีที่อยู่อะไรไม่อยู่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับนี่นายอันตรชัยก็ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมีมติออกมาว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505ครับให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการบำรุงรักษาวัดและหลังจากนี้ทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะเสนอให้พระบางรูปหยุดปฏิบัติหน้าที่และอาจมีการดำเนินคดีหลังจากนี้ตามกฎหมายแล้วก็จะมีการขับพระที่เป็นต้นเหตุนะครับที่โจมตีวัดโจมตีเจ้าวาดออกจากวัดไปทั้งหมด36รูปด้วยกันเรื่องวัดวาอารามนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับการที่มีการตั้งวยาวัจกรวัดมีการตั้งกรรมการวัดขึ้นมาคนที่ตั้งนั่นคือเจ้าวาดนะครับแล้วหน้าที่วยาวัจกรกับกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็รับคำสั่งอ่ะเหมือนกับคำสั่งอ่ะแต่คำดำริอ่ะของเจ้าวาดอ่ะที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นอ่ะ
ก็จะมีการประชุมกันนะแต่เจ้าวาดก็เป็นตัดสินใจทำและส่วนการเงินมันก็จะมีการดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่จะเจ้าวาดจะเบิกไปใช้ได้ตามอำเภอใจมันต้องมีที่มาและก็ที่ไปเพราะถ้าเจ้าอาวาสจะทำอะไรการบริหารงานวัดวิทยาวัดกรวัดกับกรรมการวัดก็ต้องมีหน้าที่สนับสนุนครับแต่เราจะเห็นว่าวิทยาวัดกรวัดกรรมการวัดหลายวัดก็มาโจมตีเจ้าอาวาสนะครับมาบังคับเจ้าอาวาสศึกทำนองนั้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสาการก็โอเคนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิดใจกันแบบวัดจนประธานรังสิตดีผมก็ว่าไม่โอเคนะครับไม่โอเคเพราะจนประธานรังสิตนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับชนิดสามัญสังกัดสงฆ์มหานิกายอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับโดยมีพระพรหมมังคลาจารย์นะครับหรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นเจ้าวาดรูปแรกนะครับแล้วก็ดังมากๆเลยวัดจนประธานรังสิตนะครับสร้างเมื่อปี2502หม่อมหลวงชูชาติกัมพูทิพดีกรมชนประทานนะครับไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้ไปฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทวิคุกซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้นก็เลื่อมใสในวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่านจากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมะหรือใบลานมาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรมแบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชนพร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัยท่านต่อเหตุการณ์เป็นการดึงดูดประชาชนให้เข้าหาธรรมะได้เป็นอย่างมากนะครับกรมชลประทานได้สร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่าวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ที่ปากเกร็ดนนทบุรีในปัจจุบันนี้ครับเป็นการผาติกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาดปัจจุบันก็ยังมีโบราณสถานเดิมของวัดทั้งสองเรียกรวมกันว่าพุทธสถานเชิงท่าและก็หน้าโบสถ์นะครับเพื่อสร้างเป็นท่าเรือของกรมชลประทานแล้วก็ได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุเป็นเจ้าวาดในปี2503นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของวัดชลประทานรังสฤษฎิ์นะครับมาข่าวสุดท้ายนะครับข่าวนี้ก็คือวันนี้ก็มีการประชุมสภานะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็ไม่มีการลงมติแต่ถึงลงมติก็แพ้อยู่ดีครับผมก็ถือว่ามันเป็นการอภิปรายแบบคลิปเนี้ยคลิปครั้งเนี้ยเป็นการหาเสียงก็คือพรรคฝ่ายค้านก็จะโจมตีรัฐบาลแล้วก็เป็นการโกยคะแนนเข้าสู่ตัวเองส่วนฝ่ายรัฐบาลก็มาตอบโต้ก็ถ้าตอบโต้ดีก็เป็นการโกยคะแนนกลับมาอันนี้มันเป็นเรื่องของปฏิภาณไหวพริบแล้วก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับถ้ารัฐบาลทำดีฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ดีฝ่ายค้านก็จะเจาะยางไปเรื่อยๆประชาชนก็จะรู้ว่าจะสมควรจะเลือกใครนะครับก็มีวันที่15กับวันที่16 2วันนี้ครับเพราะก่อนที่มายุบสภาครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ผมก็ว่าถือว่าเป็นมหากรรมการหาเสียงนะครับคนที่เป็นเป้านะครับก็จะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณศักดิ์ฉลามจิตชอบคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับทั้งหมดตอนนี้มีส.ส.ทั้งหมดเหลืออยู่419คนนะครับฝ่ายค้าน186คนฝ่ายรัฐบาล233คนนะครับก็มาดูซิว่าการอภิปรายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนเราจะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้นะครับในรายการกิจกระแทกข่าวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องกิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ขายหมวกกิจโพสต์ Channel นะครับใบละ290บาทนะครับมีหมวกสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับสั่งจองมาได้แล้วเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีน้ำหอมลิปสติกสายมูเตรูยี่ห้อมนตาจะมีกระถางแคนตัสแล้วก็จะมีกล้วยตากบางกระทุ่ม
นะครับสำหรับพระนางพญาสยามก็ยังมีให้บูชาครับ199จากราคาเปิด499ส่วนผู้ที่จะมาสนับสนุนสร้างองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปฐุมมาครับตอนนี้ผมจะสร้างฉัตรเพื่อคุมท่านนะครับก็ทำบุญ 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับ20 50 100 200ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวพูดจบเลขบัญชีก็จะขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์วันนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงบูรณาภิกษัตริย์ไทยนะครับใครที่อยู่พิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงก็มาชมกันได้ฟรีนะครับ15ถึง19กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ผมก็แสดงในวันนี้ด้วยนะครับได้รับบทเป็นปุโรหิตของพระนารายณ์มหาราชนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับด้าน